สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสุภูสุคนครับผมบุญพลายินดีต้อนรับทุกท่านสู่วัดประชาสามัคคีครับผมมาชมบริเวณโดยรอบครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ณัฐพนิชครับมาน้ำกันจักคนครับผมที่มาทำโรงทานอยู่ตรงนี้ที่มาสองรถท่านค่ะสองท่านรถอ๋อสองท่านรถครับผมค่ะเดินทางมาจากอำเภออุบลรัตน์ค่ะตำหนักที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะโอ้แสดงว่ามาแต่เสาเลยเนาะมาแต่หมู่บ้านแล้วมาแต่หมู่บ้านแล้วแม่ถามมาหอดมาหอดอีกแต่หมู่บ้านเห็ดเอ็ดลงท่านครับผมนะคะเห็ดลงท่านแต่หมู่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าพ่อปู่ศรีสุโธนี่เวลาทำกฐินเราเห็ดลงท่านนำครับขออนุญาตนะคะครับผมเพิ่นจะเห็ดลงท่านตลอดค่ะพ่อปู่ครับอันนี้เป็นคำสั่งของพ่อปู่ศรีสุโธเพิ่นครับไปใส่กระซังเพิ่นจะซอยมนุษย์นะคะพี่ตำหนักเป็นตำหนักที่รักษาพุ่นคือมาตามคำสั่งของพ่อปู่อันนี้เป็นกิจศรัทธาเข้ามาตำหนักผ้าสดตำหนักอาจารย์อยู่ใส่ครับผมอยู่อำเภอบุรัตค่ะอ๋อครับผมอยู่อำเภอเลยเนาะจ้าอันนี้กฐินวัดที่3แล้วค่ะครับวัดที่3แล้วค่ะที่ไปทั่วทำบุญทั่วลงท่านก็ว่าได้เนาะทั่วลงท่านถ้าเฮาไปวัดใดเฮาสิเป็นเจ้าภาพลงท่านให้ครับโดยที่วัดไม่ต้องทำลงครัวเลยค่ะเราจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดเครื่องเช่าเครื่องพาสันเช่าสันเทนแล้วก็ชาวบ้านที่ไปร่วมงานรเราสามารถรองรับได้ประมาณเป็นหมื่นคนครับต่องานขอให้แจ้งขอแจ้งยอดโอ้ศรัทธาแห้งคักเนาะจ้าเป็นหมื่นค่ะรองรับได้หมื่นคนหนึ่งบ่ธรรมดารองรับได้เป็นหมื่นค่ะครับตอนนี้กับผ้าเต็มยังเต็มตู้อยู่ออกมาทำไม่ได้เรากลัวคนไม่มีแล้วมีคนคนหลายครับผมตอนนี้ก็เตรียมเพนต่อค่ะครับผมเมื่อสักครู่นี้จังหันบ่พระสงฆ์จังหันค่ะจังนายกับสิเพนอีกเพนสิขันได้บ่ล่ะเฮาก็ยิ้มไปบางหันเพนนี่ก็สิมีลาบปลาตองให้มีลาบปลาตองมีซุปบักมีให้เนาะบ้านเฮาให้ค่ะครับก็มีแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงหยังล่ะค่ะหลายอย่างอยู่ค่ะมันสิออกให้นะคะหลังจากนี้อาจารย์ก็ต้องมีล่ําถวายนําอีกล่ําขึ้นนี่ค่ะล่ําขึ้นแล้วแม่นบ่แม่นค่ะบูชาไฟเปิดทิศให้หมดแล้วค่ะครับผมเมื่อขึ้นมาไหนมาเนาะให้แม่ย่ารัศมีม้นแม่ย่ารัศมีแม่ย่าอุมาแล้วก็แม่ย่ากาลีเพิ่นมาเปิดครับสายโอมทั้งหมดมาเปิดให้เมื่อขึ้นนี่ครับก็คือหลังจากนี้บ่มีแม่นบ่ล่ําถวายบ่มันน่าสิบ่มีน่าจะบ่มีเพราะว่าเสร็จไปแล้วเนาะเสร็จไปแล้วตะมื้อขึ้นแล้วค่ะบ่มสองตะมื้อขึ้นแล้วครับผมจําได้บ่นี่มางวดที่ไอ้ที่ได้มาบ่เหมือนน่ะบ่ได้มาอันนี้ของช่องไหนคะบุญพลาพระโชคครับโอ้ผู้พี่บุญถาบ่คะครับผมไปเบิ่งอยู่เด้อ๋อครับผมขอบคุณครับก็มีช่องด้วยกันอาจารย์ณัฐพนิชนาคราชด้วยกันค่ะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามครับผมตอนนี้ใน TikTok กับใส่ซื้อนี่ค่ะครับผมดีครับในเพจจะใส่ซื้อนี่นะคะครับผมครับถ้าจังได FC หรือว่าผู้อยู่ทางไกลได้ยินก็จะเริ่มติดตามอาจารย์ณัฐพนิชนาคราชเนาะครับผมมีจังได๋ก็อนุโมทนาบุญนําเด้อขอให้ได้บุญทุกคนครับผมเช่นกันครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับถ้าแม่นว่าหมู่บ้านไม่ได้3ตัวบ่ได้ไหนบ่ได้กระไรอ้าวตัวใดหมู่บ้านนี่เขาได้อยู่ได้761อันนี้ตองวดเลยแม่นบ่ต่อโอ้มาแม่นงวดบางหันงวดที่ผ่านมา761งวดบางหัน761เออ761งวดนี่ก็เจ้าก็ได้อยู่ครับผมก็ได้ซุ้มงวดนั่นน่ะงวดนี้บ่ทันได้เนาะงวดนี้เพิ่นตองงวดให้บ่ครูตองงวดแต่ว่าเพิ่นเช็ดน้ำมนต์ให้เออผมเห็นขันน้ำมนต์อยู่หันผมไปถ่ายอยู่จ้าอยู่ในขันให้เมืองเอาน่ะติเมื่อคืนพอผู้ใดผู้เฮ็ดบ่รู้แต่ว่าถ้าเป็นของพ่อปู่ศรีสุโธนี่แล้วสิถ้าเป็นของตำหนักน่ะขององค์แม่จะเป็นเทียนแดงครับผมให้เทียนแดงขึ้นเฟซแล้วก็เบิ่งเอามื้อนี้แม่ย่าบุญนี่นกพลัดก็สิมายังมาบ่ฮอดแม่นบ่คะยังมาบ่ฮอดเพิ่นสิมาเฮ็ดโรงทานเพิ่นอยู่หนองหานอ๋อได้ยินข่าวอยู่ค่ะว่าน้องหานมาผมมาเมืองก็เลยผมติดตามเล่าอยู่ครับผมก็เลยมาพออาจารย์ณัฐพนิชก็ถือว่าเป็นอกเป็นบุญครับผมมาตลอดค่ะเพราะว่ามาทําวัดตลอดตั้งแต่ปี5858 59แล้วตั้งแต่วัดนี่เป็นวัดล่างครับผมพระก็สามารถอยู่ได้มั้ยคะครับวันนี้บ่มีพระเด็กก่อนนะคะครับมาเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาก็มาเฮ็ดจนว่าจนมาได้ปานนี้ล่ะครับผมครับโอ้ได้ปานนี้ล่ะครับผมท่านนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับสวัสดีครับครับวัดประชาสามัคคีนี่อยู่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรนะครับเด้อครับผมมื้อนี้ถือว่าเอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าน้อมจิตน้อมใจ
ครับผมเอาบุญน้ำกันครับพี่น้องครับบุญทอดกฐินสามัคคีครับถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าพี่น้องมาชมครับมีโล่งท่านจางอาจารย์นัทนิตนาคราชนะครับเนาะตอนนี้ศรัทธาสายบุญหรือว่าศรัทธาญาติธรรมก็กำลังทยอยมาลังไหลมากครับพี่น้องครับคิดว่างานมือนี้ก็ต้องมีสีสันจักหน่อยครับผมแต่ว่าก็เสียดายไปนิดนึงว่าเมื่อคืนมีพิธีบวงสรวง สถานที่ในวัดนี่แหละครับผมมีการร่ำถวายครับผมแต่ว่ากระบอกได้มาก็ถือว่ามาเก็บภาพให้พ่อแม่พี่น้องเห็นครับในช่วงเสาร์ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะพี่น้องครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็เห็นโต๊ะพิธีบวงสรวงครับผมเห็นขันน้ำมนต์ล่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเมืองโล่งท่านซะก่อนครับเมืองบรรยากาศผู้มาเฮ็ดบุญครับมาเสียบต้นเงินใหม่สวรรค์ครับผมแล้วก็มีหลายอย่างครับผมมีโล่งท่านไอศกรีมโล่งท่านข้าวต้มขนมหรือว่าข้าวน้ำซ้ำป่าครับผมหรือว่าเหลือครับมือนี่หลายครับโล่งท่านมือนี่ส่วนแม่ยามูนี่นพรัตน์ก็กำลังจะเดินทางมาครับบ่ทันเห็นกันอยู่ครับผมเพราะว่าแม่ยามูนี่นพรัตน์ก็จะมาทำโล่งท่านที่นี่ว่าสั่นครับผมผมก็เลยถือโอกาสติดตามมาเพื่อ FC พ่อแม่พี่น้องก็สิได้เห็นน้ำกันว่าแม่ยามูนี่นพรัตน์ก็ได้มาทำโล่งท่านที่นี่ครับผมครับก็คอยติดตามกันไปน้องพี่น้องเมืองไปน้ำกันครับผมชมบรรยากาศโดยรอบไปน้ำกันรถนอกพี่น้องเนาะครับผมจะได้เห็นภาพโดยรวมครับผมตอนสาธุเด้อไอเด้อให้เจ้ากลับมา100ล้านเด้อไอเด้อเข้ามาจนเข้ามาเจ็บไออย่าได้มีนะค่ะเด้อขอให้ไอเจริญรุ่งเรืองทางการงานการเงินเด้อไอเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จรุ่งเรืองนะคะสาธุอนุโมทนาบุญเลยค่ะผู้ใดอยากมาทางนี้ก็มาเด้อค่ะผู้ใดสิมาอีกเขามาเรื่อยๆนะคะอันลูกหลานกินยังไอติมบอกโอ้จังไหนอีเมฮะนะคะตอนนี้ลงท่าเท่ากับยินดีในท่านนะคะผู้กินก็ขอให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยนะคะผู้กินก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะให้ร่ำร่ำรวยรวยเด้อผู้ใดปวดแขนก็ขอให้เศร้าปวดผู้ใดปวดหลังก็ให้เศร้าปวดใดปวดขาก็ให้เศร้าปวดผู้ใดกินเจ้าของคู่แล้วก็ขอให้รวยรวยและหายปวดแขนปวดขานะคะแอนพี่น้องเอ้ยแอนเบิ่งกันเด้อไทยพี่น้องเฮากับเผาแซ่บบ่ค่ะขอเสียงเนี่ยแซ่บโอสาทุผู้ใดว่าว่าแซ่บสิปรุงเองกับเผาแซ่บบ่ทั้งตันต้นตันเดียวกับเผาปูปูแซ่บบ่เบิ่งให้แขกบ้านเฮาเด้อบ้านสามัคคีย้ายมาอยู่พี่ละเด้อหนึ่งซอยกันเบิ่งฮักกันไว้จับแขนกันไว้โบดเฮาสิแล้วสิงเฮาสิแล้วเนาะแม่เนาะเออหวานเฮาต้องฮักต้องแทงกันเด้อันพ่อกินบ่เนาะตาเดียวเฮาอีกเด้อนะคะอันคุณแม่ด้านหลังก็เผาพ่อบ่ค่ะเมาอีกเด้อหลายหลายนะคะเมาอีกเด้อค่ะเด้อสุภาพอีพออีเมียก็ได้มาเพิ่นแน่ๆลูกหลานเอี้ยมกันละบ่คุณพี่กินข้าวไปข้าวมื้อกองโอ้กินแล้วครับผมกินแล้วครับขอบคุณเด้อค่ะอนุโมทนาบุญบ่หนากินมาก่อนเลยโอ้กับข้าวเยอะเลยไม่ได้ทานครับผมครับผมข้าวไหนครับพอแม่ก็ได้นะคะมีถุงให้ครับโอ้ยลูกผู้ใดเนาะค่ะออกเลยค่ะรถมาเอาเนี่ยเอาให้พี่น้องเฮานี้ได้ค่ะฝานบ่ท่านตำบ่ท่าน
ไปวัดคู่หมาไกลบางหันก็จะถามตีแม่ค่ะว่าว่าว่าต่ำให้เพิ่นงวดที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเป็นจังได๋น้อพี่น้องเอ้ยต่ำบ่ฮู้อยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนอยู่ได้เนาะครับผมผู้ใดยังบ่กินต่ำบ่มื้อนี้ก็มีขันน้ำมนต์อีกแล้วพี่น้องถือว่าเป็นการตัวงวดเนาะขันน้ำมนต์แรกของงวดนี้เลยเนาะพี่น้องประเดิมขันน้ำมนต์แรกเลยพี่น้องครับครับหน้าจอของเมืองเฮาเด้อพี่น้องเด้อครับผมหวยออกมื้อวานนี้มื้อนี้ก็มีขันน้ำมนต์ให้แล้วพี่น้องตัวเลขเมืองเฮาเด้อครับผมพ่อแม่พี่น้องโชคลาภโชคมานสุขสุขคนนั่นแหละครับผมทางช่องเพียงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมขันน้ำมนต์พิธีบวงสรวงมาแล้ววัดประชาสามัคคีครับแกดาราเล่าพี่ชอบผู้ใดพี่น้องอบต.รับผิดชอบสารหน้ามึงครับผมเอาเลยค่ะตรงนี้เอาได้เลยนะคะเสียงไทยเสียงฝันมึงตรงนี้ครับผมเอาถุงมาควรน้องพี่น้องเอาถุงมาใส่เลยค่ะครับผมก็ดีใจน้ำผู้ถึงครับผมผู้ใดมีถุงมาเอาใส่ทำบุญไปสักก่อนเก็บสะสมบุญไปครับโชคเข้ามาตั้งแต่มากที่วัดเลยครับคือบุญพลานี่เราต้องนั่งกินเติมตรงนั้นดีนะไปนั่งกินตรงนั้นไปโอ้ไปสะสมบุญไปมือละเล็กละหน่อยใส่มือละหน่อยเก่าน้องพี่น้องครับผมเดี๋ยวคอยเก็บไปมันจะคอยหลายดอกพี่ครับจ้าว่าให้ผู้ใดเราน้ำดอกผู้ใดกระซังเด้อมือนี้ผู้ใดกระซังบอกก่อนนะคะให้เตรียมปัดใจไว้สองรอบเด้อค่ะยังไหนกระซังกระสิให้ปัดต้นเรากระสิให้ขึ้นให้ต่อดอกนะคะเนาะมือนี้เอาเข้าคือพ่อปากกันเถอะมือนี้เข้าคือเงียบแผ่เอาผู้เจ้าคือเงียบแผ่ก็ให้หนูเราหยุดเดียวเงียบเมิดวัดเงียบเมิดวัดโอ้ยเอาวายยังสั่นบ่ค่ะเงียบเมิดวัดเราหยุดผู้เดียวก็ได้ว่าามาช่วยกับข้าวหน่อยนะคะจะได้เก็บจานไปล้างเพิ่นมากรุณานำถุงท่านมาตรงโต๊ะที่ท่านพิธาสารเด้อค่ะเด้อกรุณานำถุงมาด่วนประกาศครั้งที่1 นะคะประกาศครั้งที่2 นะคะกรุณาถือถุงมาตรงนี้นะคะมาเทเอากับข้าวเราจะได้ล้างถ้วยด้วยความหวังดีจ้ะจะพาลงทานนะคะมาเอากับเขาให้ในเด้อนะคะเบากันก็ได้เบากันจะน้อยไม่มีว่าดอกเอ้ยลุกไปเอาถุงจะเอาถุงไปเอาตรงท่านเตือนไม่ได้นอนอันจะเห็นเจ้าภาพอย่าเห็นเจ้าภาพผู้ยากหลานว่าสวดนะคะทุกสายบุญเด้อค่ะเด้อสาธุน้ำ
บุญเยอะๆนะคะขอควรลงทานมีลงทานไอติมของพระคู่เพิ่นบอกนะคะลงทานอีหยังฮะแกงอีกนี่กระเพาะปลานะคะสาธุนะคะกับลงทานกระเพาะปลามาแต่ตีซีเห็นอยู่น้ำตันนะคะมานี่ลงทานทุกสายบุญนะคะให้เอาอยู่ในจานก่อนเด้อจะของแห่ก่อนผู้ใดไปใครเป็นนอนให้เอาอยู่ในถ้วยก่อนนะคะจ้าข้าวต้มเอาได้นะคะกับข้าวขอให้เอาอยู่ในถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศโดยรอบของวัดแล้วก็ถึงช่วงถ่ายคลิปเลยได้พี่น้องครับผมมื้อนี้ก็สิอยู่นี่ซะก่อนครับคอยติดตามชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ